ถ้ามีปัญญาเป็นหัวหน้านำไอ้ตัวเจตสิกอื่นๆก็เรียกว่าเป็นประธานสังขารส่วนวิมังสิตนี่ก็เป็นวิมังสะสมาธิหรือว่าจิตตะสมาธิคนนี้เรื่องสมาธิแต่ว่าอิทธิบาทนี้เป็นไปได้สองอย่างนะคือเป็นไปได้ทั้งสมาธิแล้วก็วิปัสสนาฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาเนี่ยเป็นทั้งอธิบดีและเป็นทั้งอิทธิบาทนะถ้าเป็นอธิบดีนี่ได้ทั้งกุศลอกุศลแล้วเกิดไม่พร้อมกันนะหมายถึงว่าเป็นอธิบดีได้อย่างละหนึ่งแต่ว่าองค์ธรรมเนี่ยมันเกิดพร้อมกันก็จริงแต่จะเป็นอธิบดีได้อย่างเดียวอย่างละหนึ่งแต่ถ้าเป็นอิทธิบาทเนี่ยนะมันได้พร้อมทั้งสี่เลยได้พร้อมทั้งสี่นะแต่มันก็จะมีการนำเหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันนำเนี่ยมันก็จะต้องเป็นพวกอธิบดีด้วยเป็นอธิบดีด้วยเป็นอิทธิบาทด้วยถ้าเป็นอธิบดีด้วยเป็นอิทธิบาทด้วยก็ให้รู้ว่าหมายถึงว่าเป็นไปในธรรมะกับวิปัสสนาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นการงานทางโลกหรือไปเจริญกุศลอื่นๆเช่นให้ทานขณะให้ทานเนี่ยบางคนให้ทานด้วยฉันทะอย่างอะไรอย่างโยมม้วยเนี่ยนะให้ทานด้วยฉันทะมากเลยพอใจในการให้ทานแต่ถ้าเกิดเป็นโยมวังจะให้ทานนี่ต้องอาศัยวิริยะเยอะอาศัยวิริยะต้องภาคเพียรกันนะแล้วก็บางท่านก็มีความตั้งใจจริงตั้งใจแล้วต้องทำสมาธิดีพวกนี้แต่บางคนก็อาศัยปัญญาจะทำบุญก็ต้องมีปัญญาดีเราพิจารณาเหตุพิจารณาผลก่อนถ้าพิจารณามากไปวันนี้จะกลายเป็นขี้โกงนะพิจารณามากไปนะไอ้หนึ่งอายุในโสมนัสการครอบงำเนาะบอกโอ้ยเราไปให้ทานทำไมเราสมาทานศีลอยู่ที่บ้านมันไม่ต้องไปเหนื่อยนะเรามาอ่านธรรมะเนี่ยมันได้ปัญญามากกว่าไปให้ทานมันกุศลขั้นต่ำเล็กน้อยอันนี้มันเริ่มขี้โกงแล้วนะจะกลายเป็นโรคที่ดื้อยานะแล้วก็สำหรับอิทธิบาทนี่ท่านแสดงว่าเป็นสมถะกับวิปัสสนาเท่านั้นเป็นอกุศลไม่ได้นะแล้วก็อิทธิบาทนี้ก็เป็นไปพร้อมกันได้ด้วยก็บอกว่าอิทธิบาทนั้นก็แสดงไว้ในอิทธิวิทะยานิเทศแล้วนะแต่ที่นี้ดีกาก็แสดงอีกหน่อยหนึ่งว่าอิชนัตโถอัดก็คือสำเร็จถือได้แก่ความถึงพร้อมแห่งการได้เฉพาะอีกอย่างหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมเจริญคือเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองเป็นผู้สูงส่งด้วยคุณชาติใดคุณชาตินั้นชื่อว่าอิชนังอิชนังแปลว่าเหตุเป็นเหตุเจริญมรรคธรรมทั้งหลายอันมีสมาธิประธานสังขารเป็นประมุขมีสมาธิประธานสังขารนั่นหมายถึงว่าต้องมีสมาธิที่มีกำลังเลยนะมรรคจึงจะเกิดขึ้นนะแล้วก็ประธานสังขารในที่นั้นหมายถึงว่าเจตสิกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นต้องได้รับการฝึกฝนมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นเจตนาเป็นธรรมะโดยเฉพาะพวกโสภณเจตสิกนะต้องได้รับการฝึกฝนมาแล้วนะมารวมกันประชุมกันเป็นประธานสังขารอย่างภาษานี่นะถามว่าภาษาของคนที่ได้อริยมรรคหรือว่าได้เป็นพระอริยบุคคลภาษาในขณะที่มรรคจิตเกิดต้องฝึกอบรมมาก่อนหรือเปล่าถึงจะมีภาษากระทบกับพระนิพพานได้อ๋อต้องครับต้องใช่ไหมครับต้องกระทบอะไรมาก่อนต้องกระทบไอ้พวกไอ้ครับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่จะมีความเบื่อหน่ายนะครับใช่เพราะนั้นต้องกระทบกับพวกสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาก่อนนะสัญญาที่ไปจำในพระนิพพานได้ก็ต้องไปจำผู้สังขารก่อนใช่ไหมจำในสังขารว่าไงจำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานิพพิทาสัญญาจำโดยความเบื่อหน่ายจำโดยความคลายกำหนัดจำโดยความดับจำโดยการสละคืนทั้งหลายเนี่ยนะต้องจำมาก่อนนะมันถึงจะออกแล้วก็ไปจำเอาพระนิพพานได้อันวิตกวิจารณ์อะไรต่างๆนี่นะต้องฝึกมาหมดเลยนะต้องมีการฝึกฝนมีการเข้าไปชินกับสังขารเหล่านี้โดยอาศัยปัญญาเข้าไปเป็นตัวที่คอยบอกนะคอยใส่เหตุผลให้ว่าไอ้นี่มันไม่ดีไอ้นี่มันไม่เที่ยงไอ้นี่มันน่าเบื่อหน่ายนะงั้นไอ้ประธานสังขารเจตสิกทั้งหมดก็เลยได้รับการฝึกฝนแล้วก็ถ่ายทอดเป็นประตูปนิสัยปัจจัยที่จะทำใหเวลาที่ประชุมพร้อมในโลกุตระนั้นก็เลยทำให้ปัญญาสามารถที่จะละกิเลสได้นะองค์อริยมรรคก็ประหารไอ้มิจฉะตะตรงกันข้ามได้อย่างเด็ดขาดนะนั้นก็มรรคธรรมทั้งหลายอันมีสมาธิประธานสังขารเป็นประมุขท่านประสงค์เอาว่าอิทธิในที่นี้นะอิทธิคือตัวสมาธิและประธานสังขาร
นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เกิดผลสำเร็จผลสำเร็จคือได้มรรคแล้วก็ได้ฌานใช่ไหมแต่ว่าบาทแล้วคืออะไรบาทคือฉันทะเวทยะจิตตะวิมังสาตัวนี้จะเป็นบาทเป็นบาปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่มีฉันทะคุณจะไปทําให้พวกสมาธิทําให้พวกไอ้ผัสสะพวกนี้มันเจริญได้ยังไงใช่มั้ยถ้าไม่มีวิริยะคุณจะไปทําให้พวกโสภณะสาธารณะต่างๆเนี่ยมันเจริญได้ยังไงถ้าไม่มีความตั้งใจมั่นจิตใจจดจ่อจริงๆมันก็เป็นเจริญนะไอ้พวกประธานสังขารเหล่านี้ไม่ได้หรือไม่มีปัญญาก็ไม่รู้วิธีการในการเนี่ยฝึกฝนเจ้าประธานสังขารพวกนี้นะอันตัวฉันทะวิริยะจิตตังยังสาจึงเป็นบาปนะส่วนสมาธิประการสังขารนั้นเป็นอิทธินะเป็นตัวที่ทำให้ประสบความสำเร็จนะอัตคือเป็นหัวหน้าได้แก่ความเป็นอธิปติปัจจัยนะงั้นขณะที่เป็นอิทธิบาทต้องมีทั้งอิทธิบาทและอธิบดีแต่ว่าตอนที่ไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนานี่มีแต่อธิบดีอย่างเดียวนะหรือบางครั้งก็ไม่ต้องมีอธิบดีก็ได้นะเพราะว่าอธิปติเนี่ยเกิดไม่แน่นอนนะอธิปติปัจจัยนี้เกิดไม่แน่นอนนะแต่ในมรรคในผลต้องมีอิทธิบาทแน่นอนแล้วก็ต้องมีอธิบดีแน่นอนนะฌานกับมรรคเนี่ยนะผลนี้ไม่มีฌานกับมรรคนี่มีนี่ผลนี่มีป่ะเดี๋ยวก่อนผลก็มีตามมรรคแหละนะถ้าพวกอัปปนานะพวกอัปปนาชวนะนี่นะต้องมีอธิบดีหมดเลยแน่นอนด้วยนะอัปปนาชวนะต้องมีอธิบดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นกามชวนะพวกนี้ไม่มีอธิบดีก็ได้มีก็ได้นะแล้วก็อธิปติปัจจัยนี้เกิดเฉพาะชวนะเท่านั้นนะไม่เกิดนอกชวนะเกิดได้กับจิต52ดวงชวนะมีเท่าไหร่ชวนะมีเท่าไหร่ครับลงไปนับ55ชวนะมี55นะก็กามชวนะก็29เลยใช่มั้ยครับกับอัปปนาชวนะ26ครับก็เป็น55แต่ว่าที่ปฏิปัจจัยเนี่ยจะเกิดในชวนะทั้งหมดเนี่ยนะแค่52ดวงขาดไป3นะขาด3ไม่เว้นอะไรรู้มั้ยภาษีตุปาทะด้วยเหรอครับกับกับอีก2ดวงนะครับกับไม่ทราบเหมือนกันมือมือลอยลอยขอครับโมหะโมหะ2ครับเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ประกอบด้วยเหตุเท่าไหร่เหตุสองหรือเปล่าอธิบดีต้องเกิดกับเหตุสองหรือเหตุสามเท่านั้นถ้าเป็นการโชนะเกิดไม่แน่นอนถ้าเป็นอัปปนาโชนะต้องเกิดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอธิปตินี่ก็เป็นธรรมะที่เกื้อกูลนะมันคล้ายๆกับอิทธิบาทแต่อิทธิบาทนี้ใช้เรียกเฉพาะในสมถะวิปัสสนาเท่านั้นแล้วก็เป็นองค์ของการตรัสรู้แต่อธิปตินี่ไม่ได้เป็นองค์ของการตรัสรู้นะแต่ว่าเกื้อกูลเหมือนกันเพราะว่าถ้าคนเราไม่มีอธิบดีเนี่ยนะมันคล้ายๆอิทธิบาทเหมือนกันนะเพราะว่าคนก็ไปทำงานกิจการงานทั้งโลกก็สำเร็จใช่ไหมเขาก็อาศัยอธิบดีเหมือนกันไม่เรียกอิทธิบาทนะเรียกอธิบดีเพราะเขาขยันน่ะเขาขยันก็มีวิริยะใช่ไหมเป็นวิริยาธิปติเขาชอบอ่ะก็ชอบทำอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรฉันทะใช่ไหมเป็นฉันทาธิปติหรือว่าบางคนก็ตั้งใจจริงบอกแล้วว่าฉันจะต้องเรียนให้จบหมอก็ต้องออกมาเป็นหมอให้ได้ตั้งใจจริงเนี่ยนะในการตั้งมั่นเหล่านี้มันก็สืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาที่ท้อแท้ท้อถอยมันอ้าวตั้งใจไว้แล้วไงมันก็ทำให้มันมีความตั้งใจจิตตาทุติเนี่ยมันสามารถที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้ก็ความแตกต่างการขออธิบดีกับอิทธิบาทนะก็คืออธิบดีเกิดได้ทั้งสี่ชาติกุศลก็ได้อกุศลก็ได้กิริยาก็ได้วิบากก็ได้กับโลกุตระเนี่ยได้กับผลนะโลตระวิบากนะอธิบดีเกิดก็ได้จิตสี่ชาติเหมือนกันแต่ถ้าเป็นอิทธิบาทเกิดจิตได้สามชาติกิริยากุศลแล้วก็วิบากไงวิบากวิบากก็ได้ก็โลตระวิบากอิทธิบาทเดี๋ยวต้องไปดูนะอิทธิบาทนี่มีในบาทของความสำเร็จเอ๊ะมันก็สำเร็จแล้วนี่กิริยานี้ได้เพราะว่าเป็นบาทการสำเร็จฌานได้เหมือนกันสำเร็จผลได้เหมือนกันต่อไปในหนึ่งท่านประสงค์เอาอิทธิในที่นี้หมายถึงเป็นหัวหน้านะโดยความเป็นอธิบดีอธิปติปัจจัย
พราะเหตุนั้นโสดาปัตติมรรคจึงชื่อว่าอิทธิเพราะความหมายว่าสำเร็จเหตุนั้นทำทั้งหลายมีฉันทะเป็นต้นที่สัมยุตกันชื่อว่าเป็นบาทโดยอัตคือเป็นหัวหน้าทำทั้งหลายมีฉันทะเป็นต้นแห่งวุฒานาคามินีวิปัสสนาชื่อว่าเป็นบาทโดยอัตนะนั้นตอนที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยต้องมีฉันทะหรือว่ามีวิริยะหรือมีจิตตะหรือว่ามีวิมังสาเนี่ยนะเป็นบาทนะเป็นอิทธิบาทเพื่อจะได้ทำให้เกิดโสดาปัตติมรรคที่เป็นอิทธิถ้าตอนที่บริกรรมนะขณะที่บริกรรมเจริญสมถะเนี่ยนะตอนนั้นก็มีฉันทะวิริยะจิตตะหรือวิมังสาเนี่ยนะเป็นอิทธิบาทถ้าได้ฌานเมื่อไหร่ตอนนั้นก็เป็นอิทธินะเป็นความสำเร็จนะบทว่าก็ฉันทะเหล่านั้นก็เป็นบาทนะโดยอัตคือเป็นเหตุส่วนเบื้องต้นแห่งอิทธิที่เป็นผลนั้นนั่นแหละบทว่าโสโยกอิทธิปาโดแปลว่าอิทธิบาทนั้นคำว่าธรรมมีฉันทะเป็นต้นเหล่านี้เป็นโลกุตระแท้นะตอนที่มรรคจิตเกิดนะความว่าธรรมมีฉันทะเป็นต้นตามที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้เพิ่งทราบว่าเป็นโลกุตระแท้ตามในที่มาแล้วในอุตระจุรภาชนีความว่าแม้ธรรมที่ได้ด้วยอำนาจอธิปดีมีฉันทาธิปติเป็นต้นคือธรรมมีผัสสะเป็นต้นก็เป็นอิทธิบาทก็ในอธิการนี้อิทธิบาทไม่เป็นอธิปดีหรืออธิปดีไม่ชื่อว่าเป็นอิทธิบาทย่อมไม่มีโดยแท้ถ้าตอนโลกุตระนะตอนโลกุตระเนี่ยมีทั้งอธิปดีและมีทั้งอิทธิบาทนะแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าตอนที่เป็นอธิปติปัจจัยเนี่ยนะมันเป็นหนึ่งเท่านั้นอย่างเดียวนะแต่ว่าตอนอิทธิบาทนั้นอ่ะฉันทะวิริยะจิตตังมังสาในตอนนั้นมันก็เป็นอิทธิบาทครับถึงอย่างนั้นอุปมาเหมือนในการครองราชคราวหนึ่งบรรดาราชกุมารทั้งสี่พระองค์ผู้ควรแก่ราชสมบัติในการครั้งหนึ่งก็ครองราชแต่พระองค์เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทุกพระองค์ชั้นใดจิตตุบาดวงหนึ่งก็พึงทราบว่ามีอธิปดีและมีอิทธิบาทแต่ข้อเดียวฉะนั้นเหมือนกันนะท่านบอกว่าจิตตุบาดครั้งหนึ่งนี้ก็หมายถึงว่ามีอธิปดีแล้วก็อิทธิบาทอย่างเดียวข้อเดียวในที่นี้ก็อิทธิบาทนี้ก็ถ้าจะเป็นอธิปดีด้วยก็เป็นใหญ่ครั้งเดียวนะส่วนอินทรีย์กับพละนะเอาไว้ตอบพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะวันนี้ก็เอาแค่นี้ขออนุโมทนาด้วยครับขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับท่านเจสันตโพธิปัจจิยธรรม37ประการเป็นธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายของการตรัสรู้นะซึ่งจะเกิดขึ้นบริบูรณ์ในมรรคจิตซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการสั่งสมมาแล้วก่อนหน้านั้นก็มีการสั่งสมตอนที่เป็นวิปัสสนาหรือว่าสมถะก็ตามนะขณะที่อบรมสมถะก็มีโพธิปักขิยธรรมด้วยนะเป็นธรรมะที่เกื้อกูลกันถามว่าโพธิปักขิยธรรมนั้นเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาก็สงเคราะห์ไตรสิกขาเลยใช่ไหมสงเคราะห์ไตรสิกขานะนะเป็นทั้งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามันก็สำหรับสติปัฏฐาน4นะก็เป็นทั้งสมถะวิปัสสนานะแต่ว่าตัวสตินั้นน่ะถ้าสงเคราะห์ไตรสิกขาก็เป็นอธิจิตสิกขาอิทธิบาท4ฉันทะก็เป็นอธิศีลสงเคราะห์เป็นอธิศีลวิริยะเป็นอธิจิตตัวจิตตะก็เป็นอธิจิตสงเคราะห์เป็นอธิจิตแล้วก็วิมังสาก็เป็นอธิปัญญาสิกขานะคราวนี้อินทรีย์กับพละเนี่ยองค์ธรรมเหมือนกันนะแต่ว่าลักษณะอาการหรือว่าจิตนะมีความแตกต่างกันก็คืออินทรีย์จะเป็นความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในการทำกิจนะแต่ว่าพละนะก็จะเป็นสภาพที่ไม่หวั่นไหวนะเป็นสิ่งที่มีกำลังนะเช่นศรัทธาสัจทินทรีย์นะก็เป็นใหญ่ในการที่จะทำกิจในการที่จะทำให้ถึงพร้อมที่ศรัทธานะแล้วก็เป็นสภาพที่ครอบงำความไม่มีศรัทธาแต่จะเป็นศรัทธาพละเป็นสภาพที่ไม่หวั่นไหวถึงความมีกำลังไม่หวั่นไหวต่ออาศรัทธาความไม่ศรัทธานะจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกันมันก็เป็นสภาพที่เหมือนกันนะ
แต่ว่าพุทธเจ้ารู้ว่ามันมีอนุภาพหรือว่ามีการแสดงอาการความแตกต่างกันโดยความเป็นใหญ่ครอบงำนะโดยอัตถังความเป็นใหญ่กับเป็นภาพที่ไม่หวั่นไหวต่อปฏิปักษธรรมนั้นองค์ธรรมก็อันเดียวกันวิริยะก็เป็นใหญ่ในการที่จะมีความภาคเพียรนะครอบงำความเกียจคร้านวิริยะพละก็เป็นภาพที่ไม่หวั่นไหวต่อความเกียจคร้านนั่นแหละสติสมาธิปัญญาก็ในยะเดียวกันในหน้า223นะธรรมชื่อว่าอินทรีย์พระอัตคือความเป็นใหญ่ที่ได้แก่ครอบงำอกุศลได้เป็นภาพที่ครอบงำอกุศลเหตุครอบงำเสียซึ่งอสัตถิยะคือความไม่เชื่อโกสัจฉะความเกียจคร้านประมาทะการขาดสติประมาทนะวิเขปะก็ความฟุ้งซ่านแล้วก็สัมโมหะคือความหมกหลงไม่รู้จริงนะนั้นของสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สัตตินทรีย์สมาธินทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์เนี่ยก็ครอบงำอกุศลธรรมที่ตรงกันข้ามอันหนึ่งธรรมที่ชื่อว่าพละพระอัตคือไม่พึงหวั่นไหวเหตุอกุศลมีอสัตถิยะเป็นต้นไม่พึงครอบงำได้ทั้งสองอย่างนั้นมีวิภาคเป็นห้าด้วยอำนาจธรรมมีศรัทธาเป็นต้นหมายถึงจำแนกเป็นห้าอย่างเหตุนั้นท่านยังกล่าวว่าอินทรีย์ห้ากับพละห้าโดยองค์ธรรมนั้นไม่มีความแตกต่างกันเลยนะแต่ว่ามีความแตกต่างอะไรบ้างดูทางดีกาอธิบายไว้หรือเปล่าอาสัตถิยะได้แก่อกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธาหรือได้แก่มิจฉาทิโมกนะอาทิโมกที่เป็นอกุศลนะอันเป็นความเลื่อมใสเทียมที่ไม่เป็นไปในวัตถุก็คือไปเชื่องมงายในเทพเจ้าในสิ่งไร้สาระมงคลสิ่งข่าวทั้งหลายเนี่ยนั้นเป็นมิจฉาทิโมกมิจฉาทิโมกอันเป็นความเลื่อมใสเทียมส่วนโกสัจฉะก็ได้แก่อกุศลจิตตุบาทมีทีนมิทะเป็นประธานนะความเกียจคร้านเนี่ยเป็นความห่อเหี่ยวเป็นความไม่ควรกับการงานของจิตกับเจตสิกนะทีนะนี่เป็นภาพที่ไม่ควรกับการงานของจิตมิทะเนี่ยเป็นภาพที่ทำให้เจตสิกอื่นๆนี่ควรกับการงานทั้งทีนะและมิทะเป็นตัวเจตสิกแต่ว่าไอ้ทีนะเป็นตัวที่จัดการกับจิตทำให้จิตนั้นไม่ควรกับการงานมิทะก็ทำให้เจตสิกไม่ควรกับการงานนะก็ร่วมมือกันนะสองตัวนี้เกิดด้วยกันปมาทะก็ได้แก่ความฟั่นเฟือของสติคืออกุศลขันธ์ทั้งหลายอันเป็นไปโดยประการนั้นไอ้ปมาทะนี่ตรงข้ามกับสตินะหรือเรียกว่าอะไรเรียกว่ามิจฉาสติมิจฉาสติก็หมายถึงอกุศลจิตตุบาแต่ตัวมิจฉาสติสติที่เป็นอกุศลจริงๆไม่มีนะแต่มิจฉาสตินั่นหมายถึงตัวอกุศลจิตตุบานั่นเองที่ทำอาการเหมือนกับสติก็คือทำให้นึกขึ้นได้ในการทำบาปทั้งปวงนะด้วยอัตคือความเป็นใหญ่ที่ได้แก่ความครอบงำได้ความว่าด้วยอัตคือความเป็นใหญ่ในสัมยุตธรรมทั้งหลายซึ่งมีลักษณะเป็นอันเดียวกันกับอธิโมกนะมีลักษณะเหมือนอธิโมกนะเป็นลักษณะที่มีความเชื่อมีการตัดสินนะครอบงำสภาพที่ไม่เชื่อถือนะเป็นสภาพลักษณะอันเดียวกันกับอธิโมกนะก็คือศรัทธานะปักขะก็คือความเพียรอุปทานะก็คือสติวิเขปะก็ได้แก่สมาธิแล้วก็ปัจฉานนะก็ได้แก่ปัญญานะเป็นสภาพที่ครอบงำอันจะพึงกล่าวได้ว่าครอบงำเพราะครอบงำอกุศลธรรมทั้งหลายมีอสัตถิยะเป็นต้นส่วนจะสับว่าอสัตถิยาดีหิจะเป็นสมุจยัตถะเป็นอัฏฐานะประยุทธ์นะมาหนึ่งกล่าวรวมนะกล่าวเนื้อความรวมเพราะเหตุนั้นพึงทราบอธิบายในคำอย่างนี้คำนี้อย่างนี้ว่าธรรมคือพละพระอัตคือไม่หวั่นไหวเพราะภาวะที่มั่นคงในสัมยุตตธรรมทั้งหลายนะก็เป็นภาพที่มั่นคงจะตั้งไม่หวั่นไหวต่ออกุศลธรรมที่ตรงกันข้ามนะก็สำหรับอินทรีย์กับพละนี่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินนะเรื่องการอบรมอินทรีย์มากกว่านะ
แต่เรื่องพละก็ไม่ค่อยได้เน้นเลยความจริงแล้วขณะที่มีอินทรีย์ก็ชื่อว่ามีพละด้วยนะนะเพราะว่าอินทรีย์เป็นสภาพที่จะทําหน้าที่ครอบงำอกุศลแต่ว่าพละจะเป็นสภาพที่ไม่หวั่นไหวต่ออกุศลก็ได้เทียมกันต่อไปจะเป็นอัตของโพชงแล้วก็องค์มรรคทำเจ็ดอย่างมีสติเป็นต้นชื่อว่าโพชงเพราะเป็นองค์แห่งสัตว์ผู้จะตรัสรู้อริยสัจสี่อันหนึ่งทำแปดมีสมาธิสี่เป็นต้นก็ชื่อว่าเป็นองค์มรรคเพราะอัตคือเป็นนิยานิกะนำออกจากสังสารวัฏเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าโพชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดโพชงเป็นองค์ของการตรัสรู้นะซึ่งตอนที่เป็นโลกิยะเนี่ยนะอบรมโพชงได้นะอบรมแยกนะก็คือตอนที่สติอ่อนหรือว่าตอนที่อะไรตอนที่จิตอดทูนะจิตอดทูท้อแท้ท้อถอยอันนี้ต้องยกจิตการจะยกจิตก็โดยยกใช้อะไรโพชงอะไรบ้างยกก็พวกปิติทำโพชงนะแล้วก็ปิติปัสสัทธิปิติกับปัสสัทธิมันตรงกันข้ามนะพอครับปิตินี่เป็นความฟูขึ้นแห่งใจปัสสัทธิเป็นความสงบใจก็พวกอะไรครับพวกปัสสัทธิตอนนี้จิตหดหูนะยี่ไปยี่ไปทำความสงบนะปิติวิริยะสัมโพชฌงค์นะแล้วก็ธรรมวิจยะนะตอนที่จิตหดหูท้อแท้ท้อถอยนี่ต้องเจริญพวกปิติพวกธรรมวิจยะพวกวิริยะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เข้าไปวิจัยถึงเหตุถึงผลถึงหลักธรรมที่ละเอียดละเอียดตอนหดหูเพื่อให้มันฟูขึ้นจิตใจมันฟูขึ้นเจริญวิริยะพิจารณาถึงสังเกตครับวัตถุทั้งหลายแล้วก็เจริญปีติสัมปชงเพื่อให้จิตใจมันมีกำลังนะฟูขึ้นแต่ถ้าเกิดตอนฟุ้งซ่านตอนนี้ก็ต้องข่มมันก็ข่มด้วยอะไรบ้างปัสสัทธิสมาธิแล้วก็อุเบกขาสัมปชงเพราะฉะนั้นการจะยกหรือการจะข่มเหล่านี้มันไม่ได้ทำอย่างอื่นคือเข้าไปพิจารณาในธรรมะที่จะทำให้เกิดโพชฌงค์ทั้ง6อย่างเนี่ยนะตัวสตินี่สำคัญที่สุดเลยสติสัมโพชฌงค์เนี่ยนะคือถ้าไม่มีสติสัมโพชฌงค์เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยมันหดหู่หรือว่ามันฟุ้งซ่านถ้าไม่มีสติสัมโพชฌงค์นะถึงแม้ว่ารู้ว่าหดหู่รู้ว่าฟุ้งซ่านแต่ถ้าไม่มีสติก็ไม่รู้อีกว่าจะต้องพิจารณาธรรมะอะไรเพราะสติเป็นสภาพที่เหมือนกับสัญญาใช่ไหมมีลักษณะที่ระลึกได้นะก็ระลึกที่สัญญาจำเอาไว้ถ้าระลึกสติไม่มีก็ระลึกอะไรไม่ออกมันก็ไม่สามารถที่มาแก้ไขการยกจิตหรือว่าข่มจิตได้นะงั้นตอนที่เป็นโลกิยะพุทธชนที่เป็นโลกิยะเนี่ยนะหมายถึงว่านะใช้เอาไว้ปรับจิตเอาไว้ปรับจิตนะจะทำให้ธรรมวิยะสัมโพชฌงค์เกิดได้ไงก็น้อมไปในธรรมวิยะสัมโพชฌงค์นั่นแหละก็คือว่าพิจารณาธรรมะบ้างไหมพิจารณาเหตุผลที่ละเอียดหรือเปล่าแล้วก็น้อมไปในวิริยะสัมโพชฌงค์บ้างไหมน้อมไปในวิริยะหรือเปล่านะท้อแท้ท้อถอยบ้างไหมหรือว่าเป็นคนที่นะพยายามฝ่าฟันเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายให้ได้นะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเนี่ยนะน้อมไปพิจารณาถึงเหตุผลพิจารณาถึงความเพียรที่พระเจ้านะบำเพ็ญมาเช่นชาดกต่างๆชาดกที่ปรากฏความเพียรมากอะไรก็มหาชนกชาดกมหาชนกแล้วก็อีกหลายชาดกมากๆเลยนะก็เป็นสิ่งที่เอามาน้อมพิจารณาถ้าพิจารณาถึงวิริยะใจมันก็จะน้อมไปจะคล้อยไปตามวิริยะนะแต่ถ้าไปคิดถึงความเกลียดคร้านไปคิดถึงความสบายใจมันก็จะน้อมไปในความสบายฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่คล้อยตามอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยอารมณ์ปัจจัยนี้จัดว่าเป็นปัจจัยที่สองเลยปัจจัยแรกคือเหตุตุปัจจัยใช่ไหมปัจจัยสองเป็นอารมณ์ปัจจัยและอารมณ์พุทธเจ้าแสดงว่าเปรียบเหมือนกับโจรปล้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพอคิดถึงอารมณ์นั้นหรือว่ารู้อารมณ์นั้นนะใจก็จะน้อมไปทางอายุโสมนัสการเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจนะน้อมไปตามอารมณ์อารมณ์ดีก็เป็นอะไรนอนเนื่องเป็นที่นอนเนื่องของอารมณ์อะไรของอะไรกามราคานุสัยของกามราคานุสัยถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ปฏิฆานุสัยเป็นปฏิฆานุสัยถ้าอารมณ์เป็นกลางๆนะก็อะไรครับอวิชานุสัยอวิชานุสัยตกลงไม่พ้นจากอกุศลเลยเพราะว่ามันเป็นที่นอนเนื่องนะ
แต่ถ้าเกิดมีโยนิโสมนสิการหรือว่ามีการฝึกฝนอบรมจิตใจเนี่ยก็สามารถที่จะมีอารมณ์ดีก็สามารถที่จะมีกุศลจิตเกิดได้พิจารณาถึงเหตุผลพิจารณาถึงการเจริญกุศลต่อไปอารมณ์ไม่ดีก็สามารถที่จะพิจารณาถึงเหตุผลได้ว่านี่เป็นผลของกรรมชั่วที่จะต้องมารู้อารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านี้นะแล้วก็จะได้มีการสำรวมระวังในการที่จะไม่ทำบาปต่อไปอารมณ์เป็นกลางๆพิจารณาถึงความเป็นไปนะว่าทำไมพิจารณาอารมณ์เหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งของวิชาก็ทำให้เกิดสังสารวัฏที่ยืดยาวต่อไปงั้นถ้ามีข้อมูลมีสุตตมยญาณมาดีแล้วแล้วก็เริ่มฝึกในการนี้โยนิโสมนสิการนะก็สามารถในการที่จะระงับมาเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าสามารถจะข่มอากุศลจิตต่างๆที่เกิดจากการที่รู้อารมณ์นะเพราะอารมณ์เนี่ยมีส่วนที่สำคัญมากพระเจ้าก็สอนให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือสำรวมจากอารมณ์นั่นแหละใช่ไหมให้บางครั้งคิดถึงอารมณ์อะไรแล้วก็อากุศลจิตเกิดพระเจ้าก็สอนให้เปลี่ยนอารมณ์ให้เปลี่ยนอารมณ์นะนั่นวิธีการเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยคือต้องมีหลักธรรมของพระเจ้าว่าจะเปลี่ยนยังไงไม่ใช่เปลี่ยนไปเห็นนะอารมณ์เฉยๆงามก็เลยมีราคะก็เลยเปลี่ยนด่ามันเลยให้กลายเป็นโทสะเกลียดมันหาเหตุผลในการที่จะเกลียดผู้หญิงมันเลวซ้ำไม่มีเขตแดนเอากุลานะมาคิดโอ้โหเลวอย่างนั้นเหรอแอนนี่โลภะอย่างเงี้ยก็กลายเป็นโทสะใช่ไหมแล้วพระสูตรนี้พระเจ้ามาแสดงไม่กลายเป็นโทสะไปเลยก็จริงมันก็พิจารณาน้อมไปตามความเป็นจริงได้ครับอาจารย์มันไม่ต้องโกรธก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดไม่โกรธแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นความที่คล้ายๆว่าที่เขาอุปมาเหมือนกับผู้ชายหย่าจากผู้หญิงเนี่ยครับที่บอกว่าผู้ชายเห็นผู้หญิงคนนี้เขาไปอะไรครับไปสังสรรค์กับผู้ชายคนอื่นตอนแรกก็คนนั้นก็ดีแต่เราก็เข้าไปดูคนนี้มันมีโทษแบบนี้นี่แล้วเขาก็ไม่ได้ตอนแรกเขาอาจจะเป็นไปด้วยความโกรธบ้างแต่เพ่งไปเพ่งมาไม่โกรธนะครับมันก็ความจริงมันก็เป็นเหมือนเนี่ยมันก็สามารถพิจารณาไปตามความเป็นจริงได้ว่าหรือความจริงเขาไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็มีโทษอย่างนี้ขึ้นอยู่กับนะการฝึกฝนนะเพราะว่าจริงแล้วปกติแล้วเนี่ยถ้าคิดถึงอารมณ์ไม่ดีแล้วโทสะจะเกิดถ้าคิดถึงอารมณ์ที่ดีก็โลภะเกิดนะปกติแล้วก็ฝึกในการวิจารมีปัญญาเข้าไปสอดคล้องไปพิจารณาว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงนะแล้วมันก็เป็นปรมัตถธรรมด้วยนะไม่ใช่คนนี้ที่ตัดจริงๆหรอกเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่แต่คนก็สะสมมาที่แตกต่างกันอ่ะฉะนั้นก็ทำให้ไม่มีโทสะด้านกันนะ